ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมาช่วยกันลุ้นหน่อยซิว่าผู้ชายคนนี้เขาจะง้อแฟนสำเร็จไหมครับคือเลิกกันไปแล้วแต่อยากจะกลับมาคืนดีด้วยครับก็เลยเอารถจนพุ่งชนใส่บ้านอดีตแฟนสาวเละเทะแบบนี้เลยโอ้ยตอบแทนเลยเขาไม่คืนดีด้วยหรอกคุณไม่ทำแบบนี้ดูสิครับเอารถทั้งคันนะพุ่งใส่บ้านของเขาเข้าของข้างในเละเทะหมดเลยนะฮะนายเฉลิมเกียรติหรือว่านายบิ๊กขับกระบะสีขาวพุ่งชนใส่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอพานทองชลบุรีบ้านเลขที่97โอ้โหกระจกแตกหมดเลยหายเอ่ยกระถงกระถางนี่เอาค้อนไปทุบหมดเลยนะคุณผู้ชมเจ้าของบ้านคือคุณอุไรวันบอกว่าเลิกกันไปแล้วค่ะพี่นักข่าวทีวี3เครื่องพังกล้องวงจรปิดก็ถูกทุบกระจกรอบบ้านแตกหมดเลยตู้โชว์ตู้เย็นพังเละเทะโอ้โหหลายแสนครับเขาบอก 300,000 บาทคุณผู้ชมสาเหตุหลักๆเขาหึงหนูค่ะพี่คือทั้งที่ต่างฝ่ายต่างมีคนใหม่แล้วนะเธอย้ำว่าต่างฝ่ายต่างมีโอ้โหทีวีทำไมต้องทำแบบนี้เนี่ยคุณคือฝ่ายหญิงบอกว่าพยายามจะมาก่อกวนแล้วก็ข่มขู่จะเอารถมาชนบ้านแล้วก็ทำจริงครับขู่ถึงขั้นจะจุดไฟเผาบ้านไม่คิดว่าเขาจะกล้าสุดท้ายเขากล้าแล้วก็กล้ามากกว่าที่คิดด้วยฝากไปบอกถึงนายบิ๊กขอเถอะต่างคนต่างอยู่อย่าได้มาเจอกันอีกเลยฮะเราเคยบอกเลิกเขาหลายครั้งแล้วไงเขาเคยขู่ว่าถ้าเลิกกับเขาจะพังบ้านทั้งหมดก็จะเอารถเข้ามาชนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็จะเผาบ้านเราด้วยก็เราเลิกลากันไปแล้วต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตของกันและกันส่วนคุณก็มีครอบครัวมีอะไรที่คุณต้องดูแลคุณก็ไปจัดการตรงนั้นซะนะในส่วนของเราคุณก็อย่าได้มาวุ่นวายแนะนำนะให้ไปแจ้งความดำเนินคดีครับทำให้เสียทรัพย์ด้วย 300,000 ไม่ใช่น้อยๆนะใช่แล้วแบบเนี้ยนะคือมองหน้ากันไม่ติดแล้วแหละผู้หญิงคือบอกเลยว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมาเจอกันเลยนะในบิ๊กนะมาชดใช้ความเสียหายด้วยเบื้องต้น 300,000 บาทอาจจะมากกว่านั้นนะฮะถ้ามาง้อขอคืนดีใช่ไหมจอยเอาดอกไม้มาหรือเอาแหวนเพชรมาอย่างดีเลยใช่ป่ะใช่แล้วมาชนบ้านแบบนี้คือตั้งใจชนด้วยนะใช่สวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ